is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผลกระทบจากความเครียดบางทีไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวด้วยเครียดแล้วบางทีมันมีการแสดงออกนะคะหรือบางพฤติกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยกระทบกับคนรอบข้างอีกนะคะมันมีเขาเรียกว่าลักษณะที่ว่ามันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายแล้วก็จิตใจที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่มาคุกคามอะค่ะผู้สูงอายุเองอะด้วยวัยด้วยธรรมชาติด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยให้การรับรู้เนี่ยบางทีก็คิดไม่เป็นไรหรอกแบบนี้ฉันเผชิญมาเยอะแล้วหรือบางคนก็แบบไม่ได้หรอกนะแบบนี้มันจะเป็นอันตรายเพราะเรียนรู้มาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วเพราะฉะนั้นระดับความเครียดก็จะไม่เท่ากันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยกันบ้างนะคะเป็นเรื่องของความเครียดนะของคนสูงวัยเขามีความเครียดอะไรบ้างหรือว่าเอ๊ะไม่เครียดเลยหรือยังไงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุยกันเรื่องความเครียดของผู้สูงวัยนะคะก็คิดว่าบางท่านอาจจะมีบางท่านก็อาจจะไม่มีแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นความเครียดสะสมแบบไม่รู้ตัวก็มีแต่ว่าในความเครียดของผู้สูงวัยกับความเครียดของคนวัยอื่นเนี่ยอยากจะถามพี่เกศรตรงนี้ว่ามันมีความแตกต่างกันไหมสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างเผื่อว่าลูกหลานที่ได้ฟังอยู่วันนี้จะได้เอาไปเป็นแนวทางในการช่วยในการดูแลผู้สูงวัยกันมากยิ่งขึ้นค่ะคือเรื่องความเครียดนี่นะคะต้องบอกว่าก็เกิดได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆความเครียดเป็นได้ตั้งแต่ทารกมาเลยนะคะมันมีความตึงเครียดเกิดขึ้นได้กับร่างกายกับจิตใจอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าถามว่าแล้วทำไมต้องมาโฟกัสหรือว่าต้องมาใส่ใจกับผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยโดยธรรมชาติของวัยอะค่ะก็จะมีความเครียดได้ง่ายกว่าคนวัยอื่นนะคะแม้ว่าปัจจัยกระตุ้นอาจจะดูเหมือนมีน้อยแต่ด้วยธรรมชาติของร่างกายการเปลี่ยนแปลงแหล่งทรัพยากรหรือความสามารถในการดูแลตัวเองจะลดลงเพราะนั้นความตึงเครียดก็จะเกิดขึ้นแล้วความตึงเครียดตรงนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นกันทุกคนแหละนะคะเพียงแต่ว่าใครจะได้รับผลกระทบมากน้อยหรือว่าเป็นยาวนานเป็นเฉียบพลันเป็นแล้วหายหรือเป็นจนกระทั่งมีผลเกิดขึ้นแล้วผู้สูงอายุเนี่ยก็ธรรมชาติอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ธรรมชาติสิเป็นลักษณะแบบเนี้ยมักจะพบโรคเรื้อรังใช่ไหมคะแล้วความเครียดเนี่ยค่ะมันก็เป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังได้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันโรคเรื้อรังก็เป็นแหล่งกำเนิดให้เกิดความเครียดดังนั้นมันเหมือนกับไปมาวนเวียนอยู่แบบนี้แหละนั้นการถ้าหากว่าเรารู้จักธรรมชาติรู้วิธีรับมือรู้วิธีที่จะจัดการได้อย่างเหมาะสมเนี่ยนอกจากจะทำให้มีความสุขสบายใจแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องของภาวะโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ด้วยได้อะค่ะฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ากายใจมันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันหมดเลยค่ะพอกายเริ่มแบบด้วยความที่มันเสื่อมมันถดถอยเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆอะนะคะเราจะยื้อจะรั้งยังไงมันก็อาจจะยากนิดนึงก็เกิดความเครียดด้วยความที่มีโรคเรื้อรังประจำตัวอีกค่ะก็กังวลวิตกกันไปนะคะบางทีก็กลัวเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกหลานต้องลำบากในการมาดูแลอีกนะคะใจก็อาจจะเครียดตามไปด้วยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ความผลกระทบจากความเครียดบางทีไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวด้วยใช่ไหมคะเครียดแล้วบางทีมันมีการแสดงออกนะคะหรือบางพฤติกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยกระทบกับคนรอบข้างอีกนะคะเพราะนั้นมันดูเหมือนขยายวงกว้างไป ออกไปมีผลต่อการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนหลายๆคนก็เหมือนกับว่าหลายๆครั้งที่เราจะเห็นผู้สูงวัยหรือจากการบอกเล่าของใครหลายๆคนนะอาจจะบอกว่าบางทีดูแลยากนะคะไหนจะดื้อบ้างคุยยากบ้างนะคะด้วยชุดความคิดดั้งเดิมหรือในเรื่องของการความเชื่อของเขาว่าเนี่ยมันต้องอย่างนี้อย่างนี้แต่พอเราจะเสริมเพิ่มเติมในการช่วยในให้การดูแลสุขภาพของเขาดีขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็จะค่อนข้างแบบไม่เชื่ออาจจะไม่ได้ทำตามทั้งหมดหรือว่ากระทั่งอาจจะแบบไม่ทำตามเลยหรือไม่ทำ
ไม่ใส่ใจหรือว่าปฏิเสธไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นที่มาของความเครียดของสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะด้วยความเป็นห่วงใช่ไหมคะด้วยความเป็นห่วงด้วยความรู้สึกว่ากังวลกับสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็กลายเป็นวงจรอยู่แบบนี้ละค่ะนะคะเป็นวงจรเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุก็คือรู้จักเข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะเผชิญหรือหลบเลี่ยงหรือป้องกันดีที่สุดเลยแต่ว่าที่เมื่อกี้พี่เกศรบอกว่าสาเหตุมันมีหลายอย่างมากนะคะเท่าที่ฟังดูในจะเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายก็ส่วนหนึ่งและเรื่องของสภาวะอารมณ์จิตใจสภาพสังคมหรือว่าแบบด้วยโรคเรื้อรังต่างเหล่านี้มันรวมหมดเลยในคนคนเดียวใช่ค่ะมันมีเขาเรียกว่าลักษณะที่ว่ามันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายแล้วก็จิตใจที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่มาคุกคามอะค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นความตึงเครียดหรือว่าเรียกว่าความเครียดนั่นเองปฏิกิริยาตอบสนองของเราต่อสิ่งที่เข้ามาคุกคามก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของเราด้วยใช่ไหมคะบางทีเนี่ยสิ่งที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกันกับคนอื่นนะแต่คนนี้ทำไมดูเครียดเพราะว่าปฏิกิริยาตอบสนองของเขาต่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเขาอะด้วยการรับรู้อะไรเนี่ยมันต่างกันเป็นพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานการรับรู้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับความเครียดเนี่ยต้องมีสิ่งเข้ามากระตุ้นมีสิ่งเร้าหรือสิ่งนั้นเราอาจจะเรียกว่าสิ่งคุกคามชีวิตเราแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบไปกับสิ่งนั้นนะคะจะโต้ตอบมากน้อยหรือกระทั่งบางคนก็ไม่สนใจหรืออะไรต่างก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานการรับรู้หรือประสบการณ์เดิมด้วยเหมือนกันนะคะมันเป็นเรื่องที่ในระดับจิตใจของแต่ละผู้คนทีนี้เขาบอกว่าผู้สูงอายุเองอ่ะด้วยวัยด้วยธรรมชาติด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยให้การรับรู้เนี่ยบางทีก็คิดไม่เป็นไรหรอกแบบนี้ฉันเผชิญมาเยอะแล้วหรือบางคนก็แบบไม่ได้หรอกนะแบบนี้มันจะเป็นอันตรายเพราะเรียนรู้มาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วเพราะนั้นระดับความเครียดก็จะไม่เท่ากันอ๋อแต่จริงๆถ้าฟังแบบนี้แล้วจะรู้สึกว่าผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านประสบการณ์กันมาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้สามารถที่จะไม่เกิดความวิตกกังวลหรือเกิดความเครียดมากจนเกินไปอันนี้ในมุมความคิดนะคะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่บางทีอาจจะไม่ใช่สำหรับบางคนใช่ไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะไม่ใช่แบบนั้นทุกคนดังนั้นคนที่อาจจะเป็นธรรมชาติเดิมเป็นคนที่วิตกกังวลตึงเครียดได้ง่ายแล้วก็สภาพการในปัจจุบันของท่านเหล่านั้นน่ะซึ่งแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นท่านที่สูงวัยแต่มีเศรษฐกิจมีฐานะดีอยู่เมื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็รู้สึกว่ามีแหล่งประโยชน์ที่จะเอาไปช่วยเหลือแบ่งปันหรือแม้กระทั่งดูแลตัวเองได้ด้วยเศรษฐกิจที่ดีหรือมีบุตรหลานที่ดีนะคะกับบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เช่นอยู่คนเดียวนะคะเศรษฐกิจก็ไม่ดีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะความตึงเครียดก็จะสูงกว่าหรือความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะคะก็มีผลต่อความตึงเครียดด้วยแต่ทำไมไม่ค่อยเห็นแสดงออกกันเลยว่ามีความเครียดนั่นสิคะประเด็นนี้เนี่ยนะคะการแสดงออกนี่ก็ต่างกันด้วยนะคะบางท่านเนี่ยเราเห็นแล้วดูน่าจะเครียดนะสีหน้าแววตานี่ตึงเครียดร่างกายก็มีผลใช่ไหมคะเวลาเราตึงเครียดเนี่ยปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อภาวะตึงเครียดเนี่ยมันจะออกเลยนะคะความดันโลหิตสูงบางทีสีหน้าแววตากล้ามเนื้อหลังไหลอะไรอย่างนี้นะคะชีพจรเต้นเร็วอะไรเงี้ยความตึงเครียดมันจะเร้าร่างกายให้เกิดปฏิกิริยาแบบนั้นเราเห็นแบบนั้นโดยเฉพาะผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็จะรู้แล้วผู้ป่วยเริ่มตึงเครียดการคิดก็อาจจะสับสนการตัดสินใจก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะคะแต่เจ้าตัวบอกเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันไม่ได้เครียด ก็มีเหมือนกันด้วยบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้าตาของเขาหมายถึงสถานะของเขาไม่ควรจะแสดงออกให้เห็นว่าอ่อนแอบางคนก็ตีความว่าความเครียดคือความอ่อนแอนะคะก็ไม่อยากจะแสดงให้ใครๆรับรู้ว่าฉันเป็นคนที่อ่อนแอนะคะอาจจะมีทิฏฐิอาจจะไม่อยากแสดงออกอะไรแบบนี้นะคะก็จะเก็บความเครียดเอาไว้ก็จะสะสมแต่อย่างไรก็ตามความเครียดก็จะแสดงปฏิกิริยาต่อร่างกายนะคะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกนะบุคลิกภาพพฤติกรรมเช่นนอนไม่หลับไม่ทานอาหารนะคะหมกมุ่นอยู่กับปัญหาที่เป็นโดยที่ไม่กล้าจะบอกใคร
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงใช่ไหมคะที่เราควรจะต้องเข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลือถ้าความเครียดนั้นมันไม่หายไปเองด้วยการจัดการกับด้วยตัวของเขาจัดการของเขาเองได้อ่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็อาจจะไม่ต้องการการช่วยเหลือจากผู้อื่นถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคนที่ดูแลหรือคนที่อยู่รอบข้างลูกหลานที่ยังอยู่กับผู้สูงวัยอยู่ในบ้านเนี่ยต้องสังเกตแล้วนะว่าท่านมีความเครียดอะไรหรือเปล่าจริงอยู่ว่าบางทีเราอาจจะมองว่าคนที่ไม่พร้อมหรือว่าท่านไหนที่อาจจะไม่ได้อยู่กับลูกหลานนานๆทีกลับมาเยี่ยมทีนึงนะคะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยความเครียดน่าจะเยอะกว่าแต่บางทีอยู่ด้วยกันหลายๆคนบางทีท่านอาจจะมีความตึงเครียดอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปด้วยสาเหตุที่แตกต่างออกไปก็เป็นได้ค่ะเป็นได้มันหลากหลายมากเลยค่ะพี่เคสอนในที่นี้คือเราก็ต้องสังเกตทั้งปฏิกิริยาสีหน้าท่าทางมีอะไรผิดไปจากปกติหรือเปล่าค่ะเข้าไปพูดคุยใช่ค่ะทีนี้การสังเกตเนี่ยมันก็มีลักษณะหนึ่งเหมือนกันบางทีเนี่ยเป็นห่วงใส่ใจดูแลสังเกตแต่ว่าบางทีเนี่ยทำมากเกินไปผู้สูงอายุท่านก็จะรู้สึกมันคอยมาจ้องจับผิดอะไรหรือเปล่า คอยมามองหาอะไรประเด็นอะไรหรือเปล่า ก็มีเหมือนกันนะคะนี่ก็ เคยได้ฟังหลายๆท่านก็พูดว่ากระดิกตัวทำอะไรไม่ได้เลยกลัวเราจะเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่อยู่ตลอดเวลาการ เป็นว่าจริงๆระบุหลานนะตึงเครียด ตัวผู้สูงอายุ ก็เลยถ่ายทอดความรู้สึกเครียดมา อันนี้การสังเกตเนี่ยก็เลยว่าบางทีมันต้องเป็นศิลปะเหมือนกันนะคะสังเกตอย่างง่ายที่สุดก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเปล่าจากเดิมที่ท่านเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาเล่นหัวอะไรกับบุตรหลานได้ไอ้วันนี้เงียบขรึมไปอันนี้เริ่มเป็นข้อสังเกตหรือว่าดูเหมือนจะตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางคืนบ่อยแน่นอนไม่หลับผุดลุกผุดนั่งหรือเปล่านะคะหรือว่านั่งนิ่งๆแล้วก็เหม่อลอยคุ้นคิดมีความกังวลอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องค่อยๆถามแต่ละคนเนี่ยมีธรรมชาติไม่เหมือนกันบางคนก็เล่าบ่นพูดบางคนก็เงียบไปเลยนะคะอันนี้ผู้ดูแลก็รู้จักผู้สูงอายุดีอยู่แล้วอะค่ะก็สังเกตได้เลยนะคะอย่างบางคนก็อารมณ์ที่แบบแปรปรวนกันตลอดทั้งวันค่ะเช้านี้ก็อารมณ์ดีหน่อยบ่ายมาแล้วหรืออะไรเงี้ยเอ๊ยยังไงไม่รู้ว่าเกี่ยวกับความเครียดหรือเปล่ากับอารมณ์ที่มันแปรปรวนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าหากว่าผู้ดูแลเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเรื่องของความตึงเครียดว่าสาเหตุอ่ะจากกายอะค่ะจากความเจ็บป่วยของร่างกายอะค่ะก็สร้างความตึงเครียดได้สร้างความเครียดได้หรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่กระทันหันเช่นย้ายบ้านย้ายที่อยู่ลูกหลานตกงานอันก็มีผลกระทบต่อความเครียดของผู้สูงอายุด้วยนะคะค่ะเพราะท่านก็จะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในครอบครัวใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆในสังคมแล้วถ้าท่านไปรับรู้แล้วท่านรู้สึกแบบที่เราพูดว่าอินไปกับเรื่องราวก็อาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นได้มีความวิตกกังวลมีความรู้สึกไม่มั่นคงมีความรู้สึกไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันเกิดขึ้นได้รอบตัวทีนี้บางคนเนี่ยถูกความเครียดโจมตีอย่างรวดเร็วเช่นการสูญเสียคนที่เป็นที่รักนะคะนอกจากความเครียดตรงนั้นเป็นความเศร้าโศกนะคะอาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้อีก อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเชื่อมโยงกันดังนั้นในภาวะเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยบางทีมันสร้างอย่างที่บอกว่าปฏิกิริยาของเราต่อสิ่งที่เข้ามาคุกคามเราก็ทำให้เกิดความเครียดแบบเนี้ยค่ะดังนั้นถ้าหากว่าผู้ดูแลผู้ใกล้ชิดบุตรหลานเข้าใจก็ช่วยกันประคับประคองแล้วโดยธรรมชาติของความเครียดเนี่ยถึงแม้เราไม่ทำอะไรเนี่ยถ้าหากว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยค่ะเขามีความเข้าใจอ่ะเขาจะสามารถจัดการกับความเครียดของเขาได้ในระดับหนึ่งนะคะไม่ได้ว่าได้ทั้งหมดแต่บางคนก็สามารถเป็นเรื่องขึ้นอยู่กับภูมิหลังขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตปฏิบัติวิถีปฏิบัติที่ผ่านมาเช่นเราจะเห็นว่าบางท่านเนี่ยก็มีการปฏิบัติทางด้านความเชื่อศาสนาของท่านมาตัวนี้ก็เข้ามาใช้ใช่ไหมคะเรื่องของความมั่นคงของจิตใจเรื่องของความรู้สึกผ่อนคลายการละวางอะไรต่างๆก็อาจจะทำได้ดีกว่าท่านที่อาจจะไม่ได้มีแนวทางแบบนี้มาก่อนหรือว่าท่านที่เป็นผู้ที่มีสภาพจิตใจที่อ่อนไหวหวั่นไหวแล้วก็เป็นคนโดยธรรมชาติเป็นคนวิตกกังวลง่ายอย่างนี้ค่ะก็อาจจะมีความตึงเครียดที่สูงกว่าแล้วไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้ค่ะโอ้โหต้องหาจุดในการที่จะให้ตัวเองนี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วปล่อย
ใช่ค่ะค่อยฝึกเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเพราะว่าพอพี่เกศรบอกว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานดั้งเดิมที่ตัวเองเคยเป็นมาด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้คิดตามได้ว่าบางคนไม่สามารถกระจัดความเครียดได้เพราะคนจริงจังเป็นคนที่มีความแบบเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะต้องแบบยึดติดไว้นะคะยึดติดยึดมั่นอะไรแบบนี้มันก็เลยวางยากวางยากพอวางยากปุ๊บความเครียดสะสมนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้ใช่ในที่สุดก็วันหนึ่งใช่ไหมก็บอกจริงแล้วธรรมชาติของเราเวลาเราเผชิญความเครียดอะค่ะความเครียดคือสิ่งที่เข้ามาคุกคามเรามากระตุ้นเรามาเร้าเราแล้วเราก็แปลความเรารับรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่น่าพึงพอใจมันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บอาจจะให้เราเจ็บป่วยอาจจะทำให้ทุกข์ทรมานอาจจะทำให้เราสูญเสียอะไรก็แล้วแต่เนี้ยนะคะเราก็จะตึงเครียดแล้วเราจะรู้สึกเครียดกับสิ่งนั้นเขาบอกธรรมชาติของเราเนี่ยเราจะมองสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จัดการเนี่ยสองลักษณะนะคะซึ่งสองลักษณะนี้มันเป็นลักษณะที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตนะคะหรือว่าสิ่งคุกคามนั้นไปได้อันดับแรกเลยมนุษย์เราอ่ะสามารถที่จะมุ่งไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งที่คุกคามเราเขาเรียกว่าการลดหรือว่าการเผชิญความเครียดโดยการมุ่งแก้ปัญหาค่ะนะคะไม่หนีปัญหาละไม่หนีปัญหามุ่งไปแก้ปัญหาเลยนะแล้วอันที่สองก็คือมุ่งจัดการกับอารมณ์ก่อนค่ะโอ้ฉันกลัวฉันเครียดฉันไม่พอใจฉันต้องสงบบางคนก็ขอไปนั่งสมาธิสงบก่อนอะไรเงี้ยห้องหนออยู่ปัญหาเอาวางไว้ก่อนแล้วกันยังไม่แก้นะคะแต่บางคนแก้ปัญหาก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ดีที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่ทำไปสองอย่างพร้อมๆกันแหละแก้ปัญหาด้วยทำอารมณ์ไม่สงบด้วยค่ะแล้วตรงเนี้ยค่ะมันก็เลยเรียกว่าต้องมีต้นทุนมาก่อนพอสมควรนะคะก็เป็นเรื่องของความคิดจิตใจของแต่ละคนที่เรียกว่าเป็นต้นทุนที่ดีหรือเปล่าถ้าเราไม่มีต้นทุนแบบนี้เราแก้ปัญหาด้วยตัวเราก็ไม่ได้จัดการกับอารมณ์ตัวเองก็ไม่ได้อันนี้เรื่องเล็กบางทีมันก็เป็นเรื่องใหญ่โอ้มันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะคะคือเพราะมันเกิดเหตุแบบนี้ถ้าเกิดเราสามารถยุติเหตุได้ใจเราก็นิ่งสงบไม่มีความเครียดนะอาจจะกำจัดไปได้ไม่หมดหรอกมันอาจจะมีตะกอนตกอยู่ในใจ ใช่อยู่บ้างแหละแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะมีสิ่งเหล่านี้เป็นขยะอยู่ในใจ ให้ขมุกขมัวอยู่แบบนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วแล้วก็รู้ว่า เงินทองค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยดูแลสุขภาพมันเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ก็ลดลงนะคะแล้วก็วันหนึ่งรายได้ที่เคยมีมาอยู่ก็หายไปสมมติว่าบุตรหลานตกงานไม่ได้ส่งเงินมารายได้หายไปเนี่ยมีความเครียดแล้วจะดำรงชีวิตอย่างไรนะคะผู้ที่มุ่งแก้ปัญหาก็โอ้ฉันต้องทำงานหารายได้เสริมหน่อยไหมนะหรือว่าอาจจะต้องไปเอาเงินเก็บที่คิดว่าจะไม่ใช้เอามาจุนเจือครอบครัวในช่วงนี้ก่อนอันนี้ก็มุ่งแก้ปัญหาละนะคะถ้าแก้ได้ก็ดีความเครียดก็จะลดลงโดยธรรมชาติถ้าแก้ปัญหาก็ไม่ได้ไม่มีทางออกเลยเอาละทำใจให้สบายก่อนแล้วกันเดี๋ยวความช่วยเหลือคงจะมาเดี๋ยวคงจะมีใครหยิบยื่นบ้างหรือเดี๋ยวมันต้องมีน่ะอะไรเงี้ยชีวิตยังมีความหวังอันนี้ก็จัดการกับอารมณ์ก่อนแต่ถ้าทำสองอย่างได้เลยล่ะเราต้องประหยัดนะเราต้องมีวางแผนการหารายได้เล็กๆน้อยๆทำใจให้สบายดีกว่าถ้าเจ็บป่วยเดี๋ยวจะยิ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างเนี้ยก็คือเป็นผู้ที่เรียกว่าใช้ปัญญาของตัวเองใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยมองทั้งปัญหาและมองอารมณ์ไปด้วยการแก้สองทางอันนี้ก็จะช่วยได้ก็ต้องลองฝึกดูนะคะแต่ก็จริงๆอ่ะก็ไม่ได้อยากให้ใครต้องมามีปัญหาหรือเกิดภาวะความเครียดแล้วต้องมาทำสองข้อนี้ฝึกทั้งกายฝึกทั้งใจนะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดจริงๆเพราะว่าในสภาวะทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนในยุคก่อนๆสมัยก่อนที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของผู้สูงวัยหลายๆท่านที่เผชิญมันสังคมคนละแบบเลยนะคะค่ะมันเปลี่ยนไปเยอะอะค่ะตอนนี้เปลี่ยนชนิดที่เรียกว่าผู้สูงอายุท่านที่เกิดในยุคเก่าใช่ไหมคะวันนี้60ไปแล้วเนี่ยแสดงว่าในยุคนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกับชีวิตนะชีวิตอาจจะ slow life ไปเรื่อยทำตามที่ผู้ใหญ่บอกเดินตามผู้ใหญ่สุนัขไม่กัดอย่างนี้เราก็ก็เชื่อ
เราก็จะได้ไม่ต้องบาดเจ็บเยอะแต่อันนี้คือแบบบางทีด้วยอะไรเปลี่ยนไปหรือลูกหลานเป็นคนละเจเนเรชันปุ๊บค่ะความเข้าใจที่แตกต่างนะคะมุมมองต่อโลกอันนี้เรื่องของมุมมองของเราต่อโลกนี้ต่อชีวิตนี้ต่อสังคมนี้สำคัญมากและมีผลต่อความเครียดที่แตกต่างกันถ้าเรามีมุมมองต่อชีวิตแล้วก็โลกนี้สังคมนี้ไปในทางบวกอะค่ะมุมมองต่อตัวเองทางบวกคือเอาล่ะฉันต้องสามารถผ่านมันได้มีมุมมองทางบวกมองสังคมว่าสังคมก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปต้องมีความช่วยเหลืออยู่บ้างอย่างเงี้ยค่ะความเครียดก็จะลดลงแล้วก็เริ่มมองหาพอความเครียดลดลงสติปัญญาหรือว่าความคิดก็จะเริ่มกระจ่างชัดในการที่จะแสวงหาความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมใช่ไหมคะหรือว่าแบบเราไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ก็ยังได้ก็ยังได้แบบให้ใจเราได้แบบยังคงได้อย่างบางคนเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย ร่างกายยังแข็งแรงมากๆนะคะประสบการณ์ชีวิตที่สะสมมาก็ยังพร้อมที่จะถ่ายทอดออกไปใช่เพราะถ้าเกิดให้ไปนั่งอยู่เฉยๆโอ้อาจจะเครียดได้เครียดจากการที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เหมือนไม่เป็นที่ต้องการแล้วหรืออย่างไรชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเอ๊ะจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็จะสร้างความตึงเครียดจากความรู้สึกว่าตัวเองด้อยคุณค่าลงไปหรือเปล่านะคะแสดงว่าอย่างนี้ไหมคะว่าสูงวัยป้ายแดงใหม่ๆกับสูงวัยมาเนิ่นนานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีภาวะความเครียดที่ไม่เหมือนกันอาจจะต่างกันโดยธรรมชาติของความเครียดของคนที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุมีความเครียดโดยธรรมชาติอยู่แล้วเขาเลยบอกว่าเด็กกลายเป็นวัยรุ่นนะคะจากเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็มีความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงของวัยใช่ไหมคะวัยรุ่นเรียนจบทำงานก็มีความเครียดจากการต้องปรับตัวเข้าสู่วัยทำงานวัยทำงานกลายมาเป็นผู้สูงอายุก็มีความตึงเครียดจากการต้องเปลี่ยนบทบาทสภาพร่างกายโดยธรรมชาติของวัยมันเครียดอยู่แล้วค่ะดังนั้นกลุ่มนี้จึงได้จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวไงคะก็จะมีโปรแกรมเยอะๆเลยนะคะเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ อันนี้ก็ลดความเครียดค่ะหรืออะไรที่มันเป็นภาวะความเครียดที่มีอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วเช่นจริงเราอาจจะเป็นสูงวัยป้ายแดงใช่ไหมคะแต่อาจจะเป็นเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจมันไม่ค่อยโอเคคือเราอาจจะยอมรับได้ในแง่ที่ว่าเราก็จะต้องหยุดยุติบทบาทอะไรบางอย่างไปในหน้าที่การงานแต่ว่าสถานะทางเศรษฐกิจมันเครียดต่อเนื่องกันไปอีกแล้วจะยังไงแล้วจะยังไงนะคะก็เลยเหมือนคำขวัญวันผู้สูงอายุนะคะของในระดับสากลน่ะเขาบอกว่าผู้สูงวัยต้องไปต่ออย่าหยุดไปต่อกับชีวิตค่ะไปต่อไปต่อไปกับชีวิตนะโอเดอร์แต่ไม่โอเวอร์นะเดี๋ยวนะคะให้ไปต่อกับชีวิตค่ะคือเรายังมีพลังไปต่อเลย อย่าหยุดอย่าหยุดทำอะไรก็ได้ ทำอะไรก็ได้แล้วแต่จะเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็สุดแท้แล้วแต่เอาที่สบายใจ ใช่ไหมคะความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่จะหล่อเลี้ยงในยามสูงวัยสุขทางใจนะคะคือสุขกายมันอาจจะเลือกไม่ได้แต่สุขใจเราเลือกค่ะเราเลือกได้ก็อยู่ที่เราคือใครมาบอกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใจเรามันไม่ไปอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ไปมันก็จริงค่ะอันนี้เรื่องจริงที่สุดเลยค่ะแล้วก็คือทำให้อย่าโอเวอร์เหรอคะอย่าโอเวอร์ค่ะอย่าให้เกมมันจบอะค่ะสูงวัยต้องไปต่อค่ะไปต่อคือเกมยังไม่โอเวอร์เกมยังไม่จบโอ้ยพอแล้วหมดแล้วชีวิตนี้ฉันแบบฉันไม่ได้ทำงานแล้วฉันเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองละอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแล้วเป็นความคิดทางลบอะค่ะแล้วว่าทำบั่นทอนจิตใจนะคะถึงแม้ว่าสังคมอาจจะมองว่าเราไม่ได้ออกไปมีบทบาทอะไรแต่จริงบทบาทของเราต่อตัวเราอะค่ะค่ะบทบาทของเราต่อการดูแลตัวเราอะค่ะสำคัญที่สุดเมื่อเราไม่เป็นภาระของคนอื่นเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทีเดียวใช่ก็เหมือนกับว่าอยู่ที่ตัวเรามองตัวเรายังไงมุมมองตัวคนอื่นมองไม่สำคัญเท่าตัวเรามองถ้าเราด้อยค่าตัวเองมันก็หดหู่ใจด้วยตัวเองนี่แหละคนอื่นด้อยค่ายังไงไม่เท่ากับใจเราเห็นตามเขาเลยว่าเออฉันด้อยค่าจริงๆใช่ค่ะอันนี้ค่ะถึงได้บอกว่าเรารักคนอื่นมาตลอดชีวิตแล้วถึงเวลานี้รักตัวเองแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะแต่รักตัวเองเพื่อที่จะเราจะได้มีพลังใจที่จะดูแลตัวเองเมตตาต่อตนเองก็เป็นเรื่องสำคัญบางทีเราจริงผู้สูงอายุมีธรรมชาติของความเมตตากรุณามีความรักเผื่อแผ่อยู่แล้วนะคะเอาสิ่งนั้นนะคะย้อนกลับมาให้กับตัวเองด้วย
นะคะที่จะรักตัวเองเมตตาต่อตัวเองทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองนะคะเมื่อไหร่มีความเครียดก็จงบอกจงระบายได้นะคะและที่สำคัญก็คือว่าใช้ประสบการณ์เดิมในการแก้ปัญหาได้นะคะอย่าคิดว่าโอ้ประสบการณ์ล้าหลังไปแล้วใช้ได้ค่ะเรื่องบางเรื่องก็ต้องอยู่ที่มุมมองของเราด้วยนะคะว่าแบบเราจะทำยังไงเพื่อลดทอนความเครียดของตัวเองให้ได้ในฐานะที่เป็นผู้สูงวัยผ่านประสบการณ์มาเยอะผู้มีประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์เยอะนะคะก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับในยุคนี้ในการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาแต่เชื่อว่าน่าจะทำได้แล้วก็ลูกหลานก็ช่วยกันดูแลใช่ค่ะแสวงหาแหล่งประโยชน์จากภายนอกได้นะคะอย่าคิดว่าเราต้องแบบทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะเดี๋ยวนี้สังคมเปิดกว้างที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะค่ะนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเอาไว้สำหรับผู้สูงวัยนะคะหลายๆท่านก็จะได้ไม่เครียดนะฟังรายการเราก็จะได้ไม่เครียดด้วยจะได้ไม่เครียดนะคะมีความช่วยเหลือมากมายแล้วที่สำคัญเราต้องมีมุมมองที่ดีต่อตนเองค่ะถูกต้องค่ะทิ้งท้ายด้วยประโยคนี้เราต้องมีมุมมองที่ดีต่อตัวเองนะคะจากพี่เกศรค่ะขอบคุณพี่เกศรด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast Self Talk คือการพูดคุยกับตัวเองในสถานการณ์ต่างๆทั้งพูดในใจหรือพูดออกเสียงการพูดคุยแบบนี้เป็นอย่างไรดร.สุวัฒน์ วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับคำว่าเซลท็อกมันเป็นคำกลางๆเนาะมันก็เหมือนปกติเราคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเซลท็อกนี่คือการคุยกับตัวเองทีนี้การคุยกับตัวเองจริงๆมันจะมีการพูดลำพึงลำพันทั่วไปก็มีนะอย่างเช่นแบบทำงานบ้านแล้วบ่นมันจะสกปรกอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยฮะอาจจะมีการพูดกับตัวเองเช่นแบบสมมติผมไปซื้อของแล้วแบบตัดสินใจไม่ได้ผมมันจะมีจุดที่ถามกับตัวเองว่าเราเอาอะไรเป็นหลักวะเนี่ยถามตัวเองดีบางทีผมอาจจะพูดตัวเองงี้ก็ได้ครับบางทีมันเป็นการถามตัวเองมันจะเป็นการคุยลำพึงลำพันอะไรเงี้ยครับทีนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะมีกระบวนการอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะผมว่าทุกคนผ่านการคุยกับตัวเองมาหมดบางคนออกเสียงบางคนไม่ออกเสียงบางคนเป็นการคิดในใจแล้วถามตัวเองแต่บางคนรู้สึกก็แบบเรารู้สึกอยากพูดออกเสียงอ่ะมันลำพึงลำพันได้คุยกับตัวเองแล้วมันรู้สึกว่ามันจับต้องได้มันมีเสียงที่เป็นรูปธรรมมากกว่าเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยพอเห็นปรากฏการณ์เดียวกันกับคนใกล้ๆตัวอาจจะพอมีความเข้าใจว่าอันนี้มันคือการพูดกับตัวเองแต่บางทีถ้าพูดเยอะไปก็น่ากลัวคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็เลยต้องอยู่ที่ว่าแบบระดับความพอดีหรือแม้กระทั่งการเข้าอกเข้าใจกันอ่ะมันระดับไหนคนบางคนจะชอบใช้กระบวนการนี้กับตัวเองเยอะคนใกล้ตัวถ้าเข้าใจก็จะแบบธรรมดาคนนี้เขาชอบคุยกับตัวเองแต่เขายังคงใช้ชีวิตปกติสามารถทำงานทำการคุยกับทุกคนรู้เรื่องนั่นหมายความว่าจริงแล้วการพูดกับตัวเองที่เยอะอย่างนั้นนะครับอาจจะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่แค่คนอาจจะไม่เก็ตว่าคืออะไรที่คุยกับตัวเองเยอะๆเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะคุยกับใครด้วยได้หรือเปล่าก็มีครับมีความเหงาบางทีเหงาก็คุยกับตัวเองก็มีครับก็เลยอาจจะแบบจินตนาการว่ามีตัวเองอีกคนนึงนั่งคุยกันเองหรือคุยกับตัวเองในกระจกก็มีแต่ถ้ามากไปก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าความเหงาบางทีมันก็กัดกินให้เราแบบรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออาจจะคล้ายๆเริ่มมีบุคลิกบางอย่างแปลกแยกจากสังคมก็มีถ้าเราเริ่มคล้ายๆคุยอยู่กับตัวเองมากคุยกับตัวเองมากแล้วบางทีเรามีความคิดฟุ้งซ่านสับสนพวกนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ชี้ว่าเรากำลังคุยกับตัวเองแบบหลุดทางไปละอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เริ่มอาจจะแบบไม่ค่อยเข้าสังคมถนัดเท่าไหร่เข้าสังคมไม่ค่อยได้แต่อันนี้มันจะเป็นจุดที่เราสังเกตได้ว่าสิ่งพวกนี้มันอาจจะเป็นกระบวนการคุยกับตัวเองที่อาจจะสะท้อนถึงปัญหาบางอย่างในใจ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.